สวัสดีทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังค่ะวันนี้นงจะมานำเสนอเรื่องการขยายพันธุ์ต้นดอกนีออนนะคะต้นดอกนีออนตอนนี้กำลังเริ่มออกดอกเลยนะคะที่ทำงานนะคะก็เลยจะมาทำให้ดูนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็ได้ปักชำไว้แล้วค่ะคือวิธีการง่ายๆค่ะก็คือใช้มีดนะคะตัดนะคะตัดส่วนยอดอ่อนๆ นะคะของต้นดอกนีออนนะคะแล้วก็มาปักนะคะอันนี้คือภาพที่เห็นก็คือว่าที่ได้ปักไว้แล้วรอดแล้วนะคะนี่ประมาณสักเดือน2เดือนนะคะที่เห็นนี้รอดแล้วค่ะแต่ว่าวันนี้เดี๋ยวนงมาทําให้ดูไม้นะคะที่นงปลูกจริงๆก็คือนงก็เด็ดยอดมันแบบนี้เลยค่ะแต่ว่ามันก็ไม่ดีนะคะมันจะช้ําได้นะคะทางที่ดีก็คือใช้มีดหรือกรรไกรตัดนะคะแต่ว่าที่ได้ปลูกก็คือเด็ดยอดมันอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มาปักนะคะในดินที่เรารดน้ำแล้วเนี่ยนะคะในกระถางที่มีอยู่ในที่ทำงานนี้นะคะนงก็ปักนะคะปักทิ้งทรงๆไว้ไงค่ะมันก็รอดนะคะก็มีต้นที่ใหญ่จากปลูกปีที่แล้วก็มีนะคะแต่ว่าไม่ได้ถ่ายให้ดูนะคะปีนี้ก็ปลูกใหม่เพิ่มเติมนะคะอันนี้ของปีนี้นะคะเดือน2เดือนนะคะนี้ของเก่านี่ค่ะอันนี้รอดแล้วนะคะนี่ของเก่านะคะที่ได้ปักไว้รอดแล้วนะคะประมาณสักเดือน2เดือนฟ้านะคะเดี๋ยวเราก็ปักใหม่ภาพเมื่อสักครู่นะคะที่ว่าเด็ดเอามาปักให้ดูใหม่แต่นี่คือที่รอดแล้วค่ะต้นดอกนีออนก็ขยายพันธุ์ง่ายๆนะคะไม่ยุ่งยากนะคะท่านใดลองไปทำดูได้นะคะง่ายๆนะคะส่วนความเป็นมาของต้นดอกนีออนนะคะเป็นพันธุ์ไม้นะคะที่มีถิ่นกำเนิดในเม็กซิโกนะคะและบางประเทศในอเมริกาใต้นะคะเพิ่งเข้ามาในบ้านเราเมื่อปีพ.ศ. 2541นะคะแต่ก็เจริญงอกงามได้ดีนะคะเพราะว่าสภาพพื้นดินที่ใกล้เคียงกันค่ะต้นดอกนีออนจัดเป็นไม้ทรงพุ่มขนาดเล็กนะคะสูงประมาณ 1-2 เมตรนะคะแต่กิ่งก้านมากนะคะชูตั้งขึ้นนะคะเป็นทรงพุ่มแน่นทึบนะคะดอกสวยงามเหมาะปลูกเป็นไม้ประดับสวนยอมริมทางนะคะใบเป็นใบเดียวเรียงเวียนสลับทรงรีปลายมนคอโคนตอบนะคะขอบเรียบนะคะผิวด้านบนสีเขียวอมเทามีขนนุ่มปกคลุมนะคะใบก็มักบิดหอเล็กหน่อยนะคะดอกสีม่วงสดถึงสีชมพูอมม่วงแดงนะคะดอกเป็นดอกเดียวตามซอกใบหรือปลายกิ่งนะคะโคนกลีบดอกเชื่อมติดกันเป็นรอดนะคะส่วนปลายดอกก็จะแยกเป็น5แฉกนะคะผลเป็นผลเดียวเล็กทรงมนลีเมื่อแห้งจะแตกมีเมล็ดด้านในมากนะคะขยายพันธุ์ง่ายๆด้วยกันตอนกิ่งปักชำชอบความชื้นปานกลางค่ะที่บ้านใครมีต้นอยู่แล้วละอยากจะขยายพันธุ์เพิ่มเติมก็ง่ายๆนะคะแค่เด็ดส่วนยอดของต้นดอกนีออนก็ปักชำได้เลยนะคะอันนี้ปลูกง่ายที่สุดเลยนะคะบรรดาต้นไม้ทั้งหลายนะคะก็สุดท้ายแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังนะคะขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะ